สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูแพทองที่สวยงามแต่ว่าไม่ใช่จะสวยงามอย่างเดียวนะครับสำหรับปลาเงินปลาทองที่เรียกกันว่าโกลฟิชชาวจีนสมัยโบราณมีความเชื่อว่าการเลี้ยงปลาทองเลี้ยงเพื่อเสริมบารมีเลี้ยงปลาเงินปลาทองตามหลักฮวงจุ้ยอันนี้คือความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับโปรดใช้จักรยานในการรับชมเลี้ยงเพื่อเสริมบารมีจะมีอยู่4อย่างคือข้อ1ลักษณะของตู้ปลาตู้ปลาลักษณะสี่เหลี่ยมยาวคือถาดไม้น้ำให้กำเนิดไม้ช่วยให้ไม้เจริญถือได้ว่าเป็นมงคลมาก 2. จำนวนของปลาที่เลี้ยง8ตัวชาวจีนเชื่อว่าเลข8สีขาวดาวจันฟู่เป็นดาวมงคลช่วยนำโชคลาภมาสู่ผู้เลี้ยงและครอบครัวทำให้ร่ำรวย 3. สีของปลาที่เลี้ยงสีทองหรือสีขาวคือธาตุทองทองให้กำเนิดน้ำจึงนำโชคส่วนที่เหลือคือธาตุดินดินข่มน้ำนำโชคได้แต่น้อยปลาทองสีแดงหรือสีส้มก็คือธาตุไฟนั่นเองไฟทอนพลังน้ำนำโชคให้น้อยส่วนปลาทองที่เป็นสีดำสนิทสีดำคือธาตุน้ำน้ำเสริมน้ำจึงนำโชคมาได้ดีมากเลยสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลานอกจากนี้แล้วการเลี้ยงปลาจะทำให้จิตใจเบิกบานเพราะได้เห็นปลาที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปต่อ